ค่ะไปแล้วอบต.กันบ้างค่ะเขาได้มีการผนึกกำลังภาคส่วนต่างๆนะคะเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยเหตุโกดังผุระเบิดเทตำบลมูโนะค่ะเน้นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่วยเหลือด้านนี้สินแล้วก็การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพค่ะที่ห้องประชุมชั้น2โรงเรียนบ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลเรือตีสมเกียรติพลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะคะก็ได้แรงหารือช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยกรณีโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดโดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ผู้อำนวยการสำนักกองผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานผู้แทนสถาบันการเงินและก็ท้องถิ่นเข้ารวมค่ะกรณีโกดังแก๊ปพลูและก็ดอกไม้เพิงระเบิดเทตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตและก็ผู้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน682ครัวเรือนประชากรจำนวน 2,513 คนจากการตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยก็พบว่ามีปัญหาสำคัญได้แก่ปัญหาอาชีพการขาดรายได้ปัญหาหนี้สินปัญหาด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพค่ะที่ประชุมนะคะได้ชี้แจงเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือค่ะอย่างหน่วยงานกระทรวงแรงงานจะสนับสนุนการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพจะทำบันการเงินชี้แจงแนวทางความช่วยเหลือทางด้านหนี้สินแล้วก็การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพร่วมทางปรับแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566ถึง2567ของสอบต.เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความประสงค์ของผู้ประสบภัยพลเรือตรีสมเกียรติพลประยุนกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยนะคะว่าสอบต.ได้หารือกับหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อจะเติมเต็มส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประสบภัยว่า 2,500 คนโดยเฉพาะผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเรื่องราวของชุมชนส่งเสริมการตลาดการขายชายแดนดำเนินการรวมกลุ่มในนามวิสาหกิจชุมชนแรงจดทะเบียน5แหล่งทุนส่วนระยะยาวก็จะมีการพัฒนาฟื้นฟูตลาดมูโนให้ยั่งยืนต่อไปในส่วนของแหล่งทุนเนี่ยทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็พร้อมจะเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ประสงค์จะต่อเติมบ้านด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็อยากจะเน้นว่าทุกหลังคาเรือนนะคะก็จะได้รับการสำรวจแล้วก็ไม่มีการตกหล่นอย่างแน่นอนทั้งจังหวัดอำเภอท้องถิ่นค่ะเขาได้ดำเนินการโดยรายละเอียดเพื่อฟื้นฟูลาดมูโนขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทางจังหวัดอำเภอรวมถึงสอบต.นะคะในการที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกรูปแบบสถาบันการเงินก็จะช่วยเหลือในเรื่องของแรงเงินทุนหรือว่าเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะแลตามความเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแหล่งข้อเถื่อของหน่วยงานของแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่ตกล้นแน่นอนใช่ถือทั้งหมดทั้งเพก็คือถือว่าเป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวมูโนะนั่นเองนะคะ